weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. นิดาจะติดกระดิ่งนะคะแต่ว่าระวังไว้บนเชอร์มิเน่เตาผิงไม่รู้ว่ามันจะอันตรายไหมเดี๋ยวก็รอดูกันเรื่อยๆค่ะแต่เชอร์มิเน่ไม่ได้ติดไฟตลอดเวลาเนาะเวลานอนเราก็ไม่ใส่ฟืนแล้วอันนี้ดาจะติดกระดิ่งนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะแลดูเป็นคริสต์มาสไหมนี่เป็นที่ห้างนะคะดาไปถ่ายปีนี้การตกแต่งคริสต์มาสทางฝรั่งเศสแถวๆบ้านดามีความรู้สึกว่าตกแต่งน้อยมากเพราะว่าปกติทุกปีอ่ะจะมีซานตาคลอสมานั่งแล้วก็ให้เด็กๆถ่ายรูปแต่ปีนี้เพราะว่าโรคโควิดมันระบาดเขาก็เลยไม่อนุมัติให้มีซานตาคลอสก็จะมีตกแต่งบ้างนิดหน่อยให้ดูเป็นเทศกาลคริสต์มาสช่วงนี้คนก็จะจับจ่ายใช้สอยมากกว่าเดิมนะคะฝรั่งเศสตอนนี้ติดเชื้อเยอะมากดูสิคะข้าวของตอนนี้ก็จะมีแต่พวกทีมของคริสต์มาสค่ะพวกเสื้อผ้าเด็กอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้ดูมีสีสันมากขึ้นนะคะในช่วงนี้ใครอยากเป็นซานตาคลอสนะคะมาเลยจ้าชุดเต็มไปหมดเลยถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนกำลังจะเข้าไปในเมืองคอนยักซึ่งเป็นเซ็นเตอร์นะคะปีนี้การตกแต่งเหมือนที่ดาบอกไว้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยมากแล้วคนเนี่ยก็จะออกจากบ้านอ่ะน้อยมันก็จะแลดูว่าเงียบเหงาเพราะว่าบาร์ร้านอาหารนะคะยังปิดอยู่อันนี้คือเป็นใจกลางเมืองเลยค่ะนี่ก็คนต่อคิวนะคะซื้ออาหารเดลิเวอรี่กลับบ้านแต่ร้านนี้ปีนี้ตกแต่งเยอะนะเพื่อดึงดูดคนดูสิคะปกติแล้วจะแบบไฟสว่างจ้ามากแต่ปีนี้คือตกแต่งตามงบประมาณนี่ก็เป็นไฟทางแถวถนนเส้นแถบเฮนเนซีนะคะติดริมแม่น้ำก็จะมีการตกแต่งใช้ไฟเป็นหลังคาแพยาวเลยนะคะเดี๋ยวดับจะแพลนให้ดูเนี่ยค่ะแต่ว่าอากาศมันหนาวมากเลยดาเลยไม่ได้เดินลงไปเนี่ยค่ะก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะหวังว่าคริสต์มาสปีนี้คงจะแฮปปี้กันนะคะนี่เรากำลังข้ามสะพานนะคะมันก็จะเป็นคริสต์มาสแบบเงาๆพอเราข้ามสะพานไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเมืองเล็กๆเมืองนึงเขาเรียกว่าซาแจ็คค่ะปกติตรงนี้จะสองข้างทางจะตกแต่งได้สวยงามมากมีร้านต้นไม้มีร้านดอกไม้ตอนนี้ร้านปิดไปแล้วค่ะเพราะว่าผลกระทบของโควิดทำให้ชีวิตเปลี่ยนนี่ค่ะปีนี้เราก็รื้อต้นคริสต์มาสพลาสติกนะคะออกมาตกแต่งที่ไม่ซื้อต้นจริงเพราะว่าเราต้องการที่จะประหยัดเงิน
เพราะว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าต้นคริสต์มาสแพงมากนะคะคือจริงๆแล้วปีนี้ถ้าเกิดว่าฝรั่งเศสเปิดให้ออกเดินทางได้อะคือดาจะไปสวิตเซอร์แลนด์กันไปหาน้องสาวก็เลยคิดว่าก็เหลือเวลาแค่ไม่กี่วันเราก็ไม่ต้องซื้อต้นจริงก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยของตกแต่งก็เป็นของที่ดาแบบค่อยๆซื้อสะสมมาเรื่อยๆนะคะมันก็ประหยัดไปได้นิดนึงนี่ก็เลยลื้อกันออกมาเพื่อตกแต่งเพราะว่าถ้าไม่ตกแต่งตอนนี้ไปตกแต่งอีก 4-5 วันก็คงจะไม่ได้อ้าวอันนี้คนนี้เดินไม่รีสเปคกล้องเลยนะเนี่ยไม่ให้เกียรติกล้องฉันเลยจริงๆแล้วคือเป็นการแอบตั้งกล้องเอาไว้นะคะซึ่งเขาไม่เห็นกล้องถ้าเห็นแล้วเนี่ยแฟนก็จะบอกเออไม่ต้องถ่ายก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่คือดาต้องการจะแบบให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศว่าเออบ้านคนที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาแบบตกแต่งคริสต์มาสไหมอะไรยังไง ก็จะเป็นแนวๆแบบนี้นี่ขี้เกียจเอาข้าวก็อบพิซซ่าเอาอันนี้ค่ะมีเด็กน้อยมาช่วยตกแต่งต้นคริสต์มาสจริงๆแล้วมันเป็นเทศกาลที่เทศกาลแห่งความสุขนะอะไรเงี้ยครอบครัวจะได้มาเจอกันเลยเดี๋ยวเขาดูนะคะก็จะมีแมวของเรามาออกกล้องอะมาแล้วค่ะไนล่าเธอจะแบบปิ้นๆอยู่แถวต้นคริสต์มาสอ่ะไม่ให้เกียรติกล้องฉันอีกแล้วเดินไปเดินมานะคะคนนี้จะตกแต่งไหมเนี่ยจะเอายังไงเนี่ยนะคะคือเป็นต้นคริสต์มาสแต่มันสวยนะต้นเนี้ยถึงมันจะไม่ใช่เป็นต้นจริงตอนนี้นะคะดักก็ไปซื้อกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นมันจะเป็นเหมือนกลิ่นหอมเขาจะมีใส่ซองขายนะคะกลิ่นของต้นต้นสนดาซื้อมาติดไว้ตรงประตูหน้าบ้านเวลาที่เปิดเข้ามาเราก็จะได้กลิ่นต้นสนแล้วก็มีความรู้สึกสดชื่นเหมือนกับว่าเราได้ซื้อต้นสนจริงมาไว้จริงๆอ่ะในการที่เราซื้อพวกต้นคริสต์มาสต้นสนจริงๆมาไว้ที่บ้านเนี่ยกลิ่นมันนะคะหอมกลิ่นมันจะช่วยบำบัดเราแต่ในเวลาเดียวกันก็คือมันก็จะร่วงเรื่อยๆแล้วยิ่งเรามาตั้งใกล้ๆกับเตาผิงเนี่ยมันก็จะร่วงง่ายต้องเก็บกวาดทุกวันปีนี้ก็เอาแบบนี้แล้วกันไม่ต้องมาคอยกวาดเช็ดถูง่ายๆค่ะเราก็มาช่วยกันตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะแต่งไปเรื่อยๆจนต้นคริสต์มาสของเราก็เริ่มจะรกเดินวนไปวนมานะคะแจกพิซซ่าน้องไม่กินค่ะน้องบอกไม่หิวหญิงปกติกินไม่ยั้งคุณพ่อเดินไปเดินมาคือทั้งพ่อทั้งลูกก็ไม่รู้ว่านี่เป็นคันแอบตั้งกล้องเอาไว้ขาเรียวค่ะน้องขาเรียวมากet après tu tournes comme ça et faut que ça fasse un espèce de ตอนนี้นะค่อยติดลูกบอลละมันจะเริ่มเป็นต้นคริสต์มาสที่สมบูรณ์แบบเวลาที่มีต้นไม้เขียวๆกับมีลูกบอลแดงๆมาเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าน่ารักนะสีสันพี่ก็ไม่รู้ว่าพ่อหรือลูกที่แฮปปี้แต่ดูท่าทางแล้วพ่อจะเยอะกว่าลูกนะคะเนี่ยดูแล้วแบบอัพติดไฟกระพริบเริ่มมีลูกบอลเริ่มเป็นต้นคริสต์มาสที่พอจะสมบูรณ์แบบนี่ก็ให้โจลานค่อยๆตกแต่งไปนะคะอันนี้ก็เอาไปแขวนไว้บนเชอร์มิเน่ค่ะนี่ก็เป็นทางฝั่งที่ห้องรับแขกอีกด้านหนึ่ง
ของบ้านเรากลับมาที่พ่อลูกก็ยังตกแต่งไม่เสร็จค่ะอ้าวแม่ทำไรล่ะแม่อยากโชว์ลูกสนมันใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวคอยดูนะดาจะยื่นให้ดูมันใหญ่จริงๆอาหารอะไรล่ะครับโจลานอ้าวพ่อก้นโจลานพยายามจะหามงกุฎไปสวมบนต้นคริสต์มาสเนี่ยค่ะใหญ่มั้ยสวยนะได้เห็นที่จะดูจักมีวางขายด้วยนะตอนนี้มีเด็กเหนื่อยค่ะมานั่งพิงเราก็ยังคงดำเนินการต่อไปเรื่อยๆในการตกแต่งต้นคริสต์มาสเป็นไงน่ารักไหมดูสิมีซานต้าซานต้านี่เอามาจากไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะก็ยังคงอยู่มาน่ารักดีนะมันอาจจะดูรกๆอะนะเพราะว่าเราก็ให้ลูกให้พ่อช่วยกันตกแต่งอย่างน้อยก็เพิ่มสีสันให้เรามีอะไรทำเวลาช่วงเวลาในการทำสำหรับครอบครัววันนี้ลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ